จริงๆแล้วอย่างที่บอกอิงฟ้าเนี่ยฉันแบบว่าสัมภาษณ์จนแบบเคยเป็นมั้ยเหมือนพี่หนูแม่มอ่ะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยสัมภาษณ์จนจะคุยอะไรกับมันดีวะเจอกันบ่อยสัมภาษณ์จนจะเอ๊ะวันแล้วแบบปุ๊บมันก็เล่าให้ฟังพี่มดพี่จะเชื่อมั้ยว่าหนูเนี่ยรอดจากการตายแบบโดนข่มขืนมากี่ครั้งละจริงเหรอโอ้จริงๆก็ประมาณถ้าเป็นจริงเป็นจังเลยก็ประมาณ2ครั้งค่ะ2ครั้งเกือบจะโดนข่มขืนอย่างเงี้ย2ครั้งตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นช่วงตอนเด็กๆค่ะซึ่งเขาเอาไปเนี่ยเอาไปพร้อมพี่สาวด้วยนะฮะไปทั้งพี่ทั้งน้องเสร็จแล้วน้องลองเล่าแบบปกติครั้งที่เราจะให้เล่าเวลาหมดทุกทีไหนลองเล่าสิเหตุการณ์วันนั้นเขาบอกเป็นอะไรที่แบบอยู่ในใจของหนูค่ะแล้วหนูเป็นคนที่นั่นแหละเป็นการฝึกเด็กคนนี้ให้แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตได้ดีที่สุดถึงบอกว่าฉันก็เคยถามนางว่าเฮ้ยทำไมเวลามึงเจอดราม่าเยอะๆไม่เป็นไรหรือว่าอิงบอกพี่หนูสองคนกับพี่อ่ะหนักกว่านี้ก็เจอโดนคุมขับรถเอาหนูไปจนหนูไม่รู้จะทำไงละตอนนั้นหนูได้แต่ยกมือไหว้ครั้งว่าอย่าทำอะไรหนูเลยเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงก็คือจริงๆปกติเวลาหนูไปร้องเพลงเนี่ยคือหนูจะมีพี่น้อง3คนใช่ไหมหนูเป็นคนเล็กเลยผู้หญิงหมดเลยป่ะลูกผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลย3คนใช่ก็จะมีพี่คนกลางแล้วก็หนูที่ร้องเพลงได้ปกติเราก็จะทำเย็บกระเป๋าอยู่ที่บ้านแต่ว่าวันนั้นงานมันเร่งมากๆคุณพ่อกับแม่ก็เลยต้องเย็บอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งพี่สาวไปดูแลตอนนั้นหนูเย็บกระเป๋าได้วันละเท่าไหร่คือเขาจะได้เป็นรอบๆค่ะใช่ได้กันเป็นรอบๆส่งทีละ2แพ็ค3แพ็คเป็นถุงอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็พี่ก็พาไปแล้วก็วันนั้นมีทั้งหมด2งานด้วยกันกลางวันแล้วก็กลางคืนทีนี้กลางวันเนี่ยด้วยความที่เหมือนตอนที่ไปก็มีหนุ่มๆเข้ามาจีบพี่คนโตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบอาสาว่าเออเดี๋ยวงานตอนเย็นขอไปส่งได้ไหมใช่คือจริงๆเนี่ยก็มีการคุยกันเพราะว่าปกติเวลาที่ถ้าหนูจะต้องกลับกับวงดนตรีอ่ะเราจะต้องรอเขาเก็บของซึ่งมันก็จะดึกมากๆอาจจะด้วยความผิดพลาดก็คือเราไว้ใจคนง่ายเกินไปก็เลยแบบว่าโอเคก็งั้นเดี๋ยวก็ให้เขามาส่งแล้วกันเนาะก็เพราะเขาก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรแล้วก็คิดว่ามาคนเดียวเพราะว่าอย่างน้อยเราอยู่กัน3คนคงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงจริงๆก็คือรถที่มารับเนี่ยตอนแรกที่เราเห็นก็คือมันเป็นกระบะแล้วก็เห็นมีผู้ชาย2คนนั่งอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโอเคคงไม่มีอะไรหรอกแต่พอเราขึ้นรถไปแล้วก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่าแบบว่าเออเริ่มแบบมันมีแปลกๆเริ่มมีอาการแปลกๆก็คือเขาขับไปในทางที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางกลับบ้านเริ่มเปรี่ยวแล้วเริ่มใช่ค่ะจนไปถึงมันเหมือนเป็นทะเลสาบซึ่งไปจอดอยู่ตรงนู้นแล้วเราก็แล้วเขาจอดรถเลยเหรอใช่ค่ะพอจอดรถปุ๊บข้างหลังอะค่ะที่เป็นรถกระบะพอเปิดมาคือมีผู้ชายออกมาอีกคือมันเหมือนมีผ้าคลุมเข้าใจไหมมีผู้ชายนี่คือหลอกไปเลยนะคือหลอกไปทั้งพี่และน้องเขามีพี่น้องเขาที่ร้องเพลงด้วยกันอะถ้าสมมติพี่ขออนุญาตเล่าละเอียดก็คือนึกว่ามีไปกัน3คนใช่ไหมกระบะที่มีแบบเต็มกระบะเปิดมาปุ๊บมีผู้ชายอยู่อีกกี่คนประมาณถ้าหนูจำไม่ผิดประมาณ3-4-5คนรวมแล้วมัน6-7คนก็6คนประมาณนั้นแล้วอันนี้เป็น2พี่น้องผู้หญิงวันนั้นน่ะเอาจริงนะรอดยากจริงๆเขากะจะเอาหนูกับพี่หนูเนี่ยถ้าหนูจะพุ่งตรงอ่ะข่มขืนแน่นอนอยู่แล้วข่มขืนแบบเป็นไม่ต้องอธิบายวันนั้นณตอนนั้นจิตใจของหนูเป็นยังไงลูกหนูก็ยังเด็กมากๆยอมรับว่าตอนนั้นน่ะอายุแค่12โอ้ใช่แล้วก็คือพี่ก็ห่างกันหนู12 15คือห่างกัน3 3ก็คือแบบว่าเป็นเด็กอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยผู้ชายอายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นถ้าให้หนูเดาก็น่าจะประมาณไม่ประมาณ20ต้นๆประมาณนี้ก็วัยรุ่นหมดเลยวัยรุ่นหมดก็คือร้องเพลงกันเสร็จหนูสองคนร้องเพลงกันเสร็จใช่ใช่แต่ว่าตอนที่เหมือนมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็ตอนที่เขาจะมาส่งเราเหมือนเขาเปลี่ยนใจอ่ะเขาจะมาส่งเราที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดในรถว่าเขาถามว่าหนูอายุเท่าไหร่หนูบอกว่าหนูอายุ12เขาก็ตกใจกันอะไรเงี้ยว่าฮะ12แล้วเขานึกว่าเราอายุประมาณ22-23อาจจะด้วยว่าหนูไปร้องเพลงแล้วหนูใส่วิกแต่งหน้าเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าเราอ่ะเป็นเด็กแล้วเขาก็เหมือนแบบเขาขอโทษเขาก็คือยกมือไหว้เหมือนแบบเสียใจเราก็ดูออกว่าเขาเสียใจจริงๆว่าเขาไม่รู้ว่าเขานึกว่าเราเป็นนักร้องที่แบบว่าเอามาได้ฟีลนั้นอะไรเงี้ยแล้วพี่สาวตอนนั้นหนูร้องขอชีวิตเขาไหมร้องก็จริงๆคือมีการแบบไหว้ขอหนูลงไปกราบเลยหนูไปบอกเขาว่ายังไงคือจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนไปคุยคนที่คุยคือพี่สาวคนโตที่เหมือนแบบหนูไม่เห็นมีการแบบว่าเขาเดินไปคุยกันตอนนั้นหนูรออยู่ในรถแล้วจริงๆเราก็เปิดแอบเปิดเขาเรียกว่าอะไรเกะหน้ารถอ่ะมันมีปืนอยู่ด้วยอ๋อเหรอใช่เป็นปืนเหมือนปืน
ปืนพกอะค่ะใช่แล้วเราก็ตกใจตอนนั้นก็คือขวัญเสียหมดแล้วแล้วก็3คนคือมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแล้วก็ดันแบตหมดด้วยโอ้โหใช่เป็นโทรศัพท์เล็กๆใช่ค่ะก็เหมือนพี่สาวคนโตอะเขาลงไปคุยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เดินกลับมาแล้วก็โอเคไปกลับบ้านกันวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี